วิธีการเนี้ยฉันบอกเลยว่าแนบเนียนที่สุดสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนในช่องอาชิตาไลฟ์สไตล์นะคะก็กลับมาเจอกันอีกแล้วค่ะสำหรับทิปส์นะคะหรือว่าเคล็ดลับในการแต่งตัวค่ะซึ่งวันนี้นะคะจะมาพูดถึงหัวข้อของเวลาที่เราใส่ชุดเปิดหลังควรจะต้องใส่ชั้นในยังไงต้องบอกเลยว่าก่อนหน้านี้เนี่ยชีมีการทำทิปส์ไปเยอะมากเรื่องการใส่ชุดชั้นในหรือว่าใส่เสื้อผ้าแบบไหนกับชุดชั้นในแบบไหนแต่ว่าวันนี้เนี่ยชีเอาวิธีการที่แตกต่างมาเล่าให้ฟังกันก็จะมีวิธีการใหม่ๆในปี2020รวมไปถึงวิธีการที่เคยใช้มาเมื่อนานมากๆแล้วมาแชร์ให้ฟังกันอีกรอบนะคะซึ่งจะมี3วิธีด้วยกันมาให้ดูแบบแรกก่อนเดี๋ยวชีจะให้ดูเดรสของชีนะคะตัวนี้เนี่ยจะเป็นเดรสตัวที่ชีชอบมากทุกคนแต่ว่าชีอยัดมันไม่ลงแล้วเพราะว่าชีซื้อมาไซส์ XXS ค่ะแล้วมันก็ไม่สามารถใส่ได้แล้วนะซึ่งอันนี้จะเป็นของอเมริกันอัพเพเรลเดี๋ยวชีจะขึ้นรูปตอนที่ชีใส่ให้ดูนะคะซึ่งมันก็จะเป็นแบบเดรสธรรมดาอย่างนี้แต่ว่าข้างหลังค่ะผูกควายแบบเนี้ยคือมันเห็นป่าวว่ามันจะไม่ได้โชว์หลังซะทีเดียวแต่ว่าถ้าเราใส่ชุดชั้นในยังไงก็ไม่รอดชีวิตนะคะซึ่งบอกเลยว่าส่วนมากแบรนด์ฝรั่งเนี่ยเขาจะไม่ทำซับในมาให้เลยทำให้เราก็จะต้องหาวิธีการในการทำเองเช่นบางคนก็อาจจะแปะจุกหน้าอกหรือว่าใส่บาร์ปิดนกนะคะแต่ว่าเคล็ดลับของชีเลยก็คือว่าชีอยากจะไปซื้อฟองน้ำมาตามพวกแบบหน้าร้านประตูน้ำทั่วไปเลยอันนี้เนี่ยชีซื้อมาจากหน้าร้านนะในราคาประมาณ69 บาทซึ่งเขาก็จะให้มาเป็นคู่อย่างนี้แต่ว่ามันจะไม่มีไซส์นะคะมันก็จะเป็นแบบพุชอัพคือแบบว่ามีเสริมให้ตรงนี้นิดนึงก็จะมีสีเนื้อสีดำนะคะซึ่งชีอ่ะเย็บไอ้ตัวเนี้ยติดกับเดรสไปเลยค่ะกลับไปที่ร้านเสื้อผ้านี่แหละให้เขาอ่ะเลาะข้างๆออกมาให้แล้วก็ใส่ฟองน้ำเข้าไปข้างในก็เย็บปิดอีกทีนึงทำให้มันมีความเนียนมากซึ่งตัวเนี้ยจะบอกเลยว่ามันมีฟองน้ำอยู่ด้านในแล้วจากปกติที่เป็นเสื้อบางๆของเราปกติซึ่งวิธีการเนี้ยชีบอกเลยว่าแนบเนียนที่สุดแล้วก็ใส่แล้วมีความมั่นใจที่สุดแถมแบบว่าดันโดยที่ไม่ได้รู้สึกหนักอะไรไม่รู้สึกไม่สบายตัวคือชีชอบวิธีการนี้มากที่สุดแต่ว่าความยากลำบากก็คือว่าเราจะต้องเย็บนี่แหละก็ต่อกันสำหรับวิธีการที่สองเลยนะคะก็คือชุดชั้นในแบบที่มีสายๆด้านหลังแบบนี้อันนี้เนี่ยบอกเลยว่ายังไงก็เห็นสายอยู่ดีค่ะบางคนที่แบบติดการใส่ชุดชั้นในมากอย่างชี้เนี่ยแต่ก่อนก็เป็นหนึ่งในนั้นคือถ้าเกิดจะต้องปิดจุกใส่บาปิดนกเนี่ยก็คือไม่มีความมั่นใจจริงๆคือยังไงก็ต้องใส่ชุดชั้นในด้วยความที่เราไม่ได้เป็นคนแบบหน้าอกหน้าใจมากด้วยฉะนั้นถ้าเกิดเราแปะแบบอะไรที่มันเป็นกาวแล้วก็กลัวมันจะหลุดซึ่งชี้ก็รู้สึกว่าบางคนก็อาจจะมั่นใจในการใส่ชุดชั้นในแบบนี้มากกว่าให้เลือกแบบที่ตัวเองรู้สึกมั่นใจทางด้านในและด้านนอกด้วยด้านในในที่นี้คือเราก็ต้องมั่นใจว่าเราใส่ชุดชั้นในแบบนี้แล้วเรามั่นใจในด้านไหนส่วนด้านนอกก็คือถ้าเกิดคนมองมาแล้วเห็นชุดชั้นในของเราที่เป็นสายใสเราจะรับได้กับมันหรือเปล่าเพราะว่าจริงๆแล้วชีก็รู้สึกว่ามันเป็นเหมือนการเตรียมตัวมาแล้วอย่างหนึ่งว่าเราจะใส่ชุดโชว์หลังฉะนั้นแล้วก็ใส่สายใสๆแบบนี้ซึ่งแบบนี้ชุดชั้นในแบบนี้ก็ดีสำหรับคนที่มีงบไม่ได้เยอะมากเพราะว่าตัวเนี้ยมันสามารถเขาเรียกว่าอะไรเอาสายใสๆเนี้ยออกได้แล้วก็เป็นชุดชั้นในปกติเลยซึ่งเขาก็จะมีแบบนี้มาให้อ่ะค่ะคือแบบสามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้แต่ถ้าเกิดเราอยากใส่ชุดเปิดหลังโชว์หลังอะไรเงี้ยก็สามารถใส่แบบนี้ได้เหมือนกันนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นอีกอย่างนึงที่แนะนำเหมือนกันแต่ว่าชีจะไม่ค่อยชอบใช้วิธีการนี้เท่าไหร่เพราะว่าชีรู้สึกว่าถ้าใส่เปิดหลังเราก็ควรจะเปิดหลังไปเลยแบบไม่ควรให้มันเห็นสายอะไรทั้งสิ้นแต่ว่าอันนี้เนี่ยในกรณีที่แบบทุกคนไม่มีความมั่นใจในการไม่ใส่ชุดชั้นในจริงๆนะคะก็ลองเลือกวิธีการนี้ดูนะจากนั้นนะคะก็มาดูกันที่วิธีการสุดท้ายเลยวิธีการที่3คิดว่าเป็นวิธีการเบสิกแล้วก็หลายๆคนน่าจะรู้กันอยู่แล้วแหละก็คือการใช้บราปิดนกซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นของยี่ห้อพี่ไอตานะคะก็ตัวนี้มันจะเป็นแบบผ้าซึ่งเอาจริงๆแล้วแต่ก่อนอาชีพเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบใส่บราปิดนกที่เป็นแบบผ้าเพราะรู้สึกว่ามันไม่มีความเหนียวมากพอคือพวกที่มันเป็นซิลิโคนนะมันจะมีความเหนียวมากกว่าแต่ว่าชีว่าปัจจุบันน่ะเขาทำให้มันเหนียวออกมาเยอะมากอย่างการที่เราจะใช้บราปิดนกเนี่ยข้อควรระวังอย่างนึงเลยก็คือว่าไม่ควรซื้อที่มันพุชอัพมากจนเกินไปคือแบบดันทรงมากเพราะว่าสำหรับคนที่มีน้อยแล้วยิ่งใส่แบบดันทรงมากน้ำหนักมันก็จะยิ่งมากทำให้มันยิ่งถ่วงแล้วมันมีโอกาสที่จะทำให้หลุดออกมาได้ง่ายบาปิดนกอ่ะมันมีให้เลือกเยอะมากหลากหลายแบรนด์มากซึ่งแล้วแต่ว่าแต่ละคนชอบแบบไหนบางคนอาจจะชอบแบบผ้าบางคนชอบซิลิโคนอะไรเงี้ยหรือว่าบางคนอาจจะไม่ถนัดในการใช้ปีกนกก็สามารถใช้แบบอื่นได้ซึ่งจริงๆแล้วมันมีตัวเลือกในการใช้งานเยอะมากนะคะฉันคิดว่าในอนาคตอ่ะมันก็คงจะมีเทคโนโลยีหรือว่านวัตกรรมใหม่ๆออกมาให้เราได้แบบลองใช้กันอีกมากมายเลยซึ่งฉันก็จะมาอัปเดตเรื่อยๆเลยกันเนาะแต่ว่าจะพยายามไม่พูดวิธีการซ้ำๆหลายๆคนที่เข้ามาดูเนี่ยก็จะได้มีประโยชน์ต่อไปเรื่อยๆนะคะคอมเมนต์มาละกันว่าวิธีการไหนที่เพื่อนๆชอบทำมากที่สุดเวลาที่ใส่เสื้อเปิดหลังนะคะอาจจะตอบว่าแบบว่าชอบใส่บราปิดนกหรือว่าบางคนอาจจะตอบว่าก็ใส่ชุดชั้นในไปเลยมีความมั่นใจแบบนั้นหรือว่าอาจจะใส่เป็นบราลูกไม้อะไรแบบนี้ก็ได้ซึ่งสามารถตอบมาได้เลยเพราะว่าชิคอยากรู้เหมือนกันว่าเพื่อนๆคนอื่นเนี่ยคิดเห็นยังไงเป็นยังไงกันบ้างนะคะวันนี้ชิคก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายกดไลค์ให้กันด้วยนะ